สวัสดีครับผมเป็นเลยวิถีที่บ้านวันนี้จะปุ๊บเปลี่ยนสายพานครับผมเนี่ยถือสายพานมาเส้นนี้เขาบอกว่า180รวมส่ง203บาท203บาทของแท้ไม่แท้ไม่รู้เพราะว่าไม่เคยเจอของแท้นี่ไงนี่หลุดมันเลยครับนี่ตรงหลุดมันเลยแต่หลุดมันตรงอยู่ครับรุ่นนี่ตรงอยู่ได้แต่แทบไม่แทบโมโหแล้วครับอาจจะของเทียมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยเจอของแท้นะมันก็ติดตาคนได้ด้วยครับติดตาคนได้ด้วยครับก็ติดตาตรงหลุนดูแต่ว่าโอ้โหมันของแท้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะแกะออกมาดูครับอันนี้ก็ผมซื้อมา80บาทครับฝาขอบ80บาทรวมเบ็ดเสร็จก็101บาทครับตัวนี้101บาททุกค่าส่งครับกาดครับผมเขาว่าของแท้ผมก็ว่าแท้แล้วเอาแท้ก็แท้ผมว่าฮอนด้ามอเตอร์จำกัดมันก็บอกไปก็โอเคครับสภาพก็โอเคก็ซื้อมาอันนี้ผมซื้อมา50บาทครับผมนึกว่ามันแพงจับจานนี่ครับ50บาทรวมเป็นเซตก็101บาทครับรวมค่าส่ง101บาทพอดีครับมันก็โอเคเลยผมว่ามันก็โอเคมันต้องมีอ่ะของมันต้องมีครับถ้าจะ DIY มันก็ดีได้อยู่แต่ว่ามันก็บ่ได้แพงมากใหม่มันแค่50กว่าบาทครับ59บาท59บาทนี่มันก็โอเคอยู่ครับร่วมกันอร่อยนึงเอาไปถ้าเฮาหาเล็กมาเฉี่ยมเองทำยังไงครับผมมันก็บ่ต่ำกว่า100แล้วครับจะเฉี่ยมก็เลยซื้อเป็ดเต็มเลยอันนี้ก็ไม่รู้ของแท้บ่แท้แล้วต้องแกะบ่ล่ะครับเฉี่ยมบ่แท้แต่ว่ามันก็มีจังนี้ครับห้อยนี่เห็นบ่บ่ครับนี่ห้อยจะเก็บมันหายไปเลยครับมันก็บ่หัวของแท้หรือเปล่านี่เห็นบ่ว่าจะเก็บมันครับเห็นบ่ซื้อมา180บาทครับร้านอื่นมี3-400ครับก็บ่ฮู้ว่าของแท้เป็นจังได๋ครับแต่ว่ามันก็เบอร์มันตรงรุ่นอยู่นะครับก็ลองๆมึงครับผมบล็อกนี่ก็ต้องซื้อได้ครับนี่บล็อกนี่บล็อกจับจานครับบล็อกจับจานตัวนี้เบอร์42ครับตัวนี้ตัวละ65บาทครับรวมเป็นเซต101บาทครับรวมค่าส่ง101บาทโอ้แพงครับแพงถือว่าแพงอยู่เพราะว่าไอ้นี่ผมซื้อมาแค่กล่องละอันนี้มันกล่องละ200เองครับ190ครับรวมค่าส่งกับ200กว่าบาทครับ200นิดๆ220อะไรครับเหมือนกันเลยนะเหมือนอยู่นะจนเมื่อสภาพเขาแตกครับเมื่อสภาพอ่ะแล้วก็รถเราก็ต้องดูแลนิดนึงเสียงเดียวบ่มีลมเป่าครับโอเคเลยครับสภาพก็ผมก็ว่าคงแท้แล้วนะเหมือนกันอยู่สีก็โอเคอยู่เหมือนกันแล้วครับบ้านนอกมันหาซื้อบ่ได้ครับต้องสั่งลาซาด้าครับผมได้มา80บาทครับรวมเป็นเซต101บาทก็ได้อยู่20บาทเดี๋ยวI'm
โอ้ถึงมาแล้ว50 บาทร้อยนึงส่งมาร้อยนึงต้องเอาเพื่อนเห็นนาฬิกาทั้งชุดเลยเอาไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้อะไรนึงขอแล้วไปลองของแรงขอแล้ว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 โอ้มันดีเหมือนกันนี่มันสุดยอดมากเลยถ้าไม่มีมันเนี่ยก็ต้องหาวิธีที่จะไหว้ตรงนี้ก็โอเคอยู่ขอแล้วนี่ครับดูครับของใหม่ใหม่แค่กล้องใหม่แค่กล้องเลยกองมันเลยมันออกมาเดี๋ยวจะเพิ่งตัวนี้จะเพิ่งออกมาต้องเราออกมาแบบไหนเราต้องเอาเข้าแบบนั้นจำไว้ไหนตัวทีคือไม่มีเลยเราจะมาก่อนเหวี่ยงออกมาซ่อมรถครับพี่ซ่อมรถดีดเนี่ยแหวนก่อนแล้วก็แหวนเขี้ยวอันนี้เขี้ยวสตาร์ทไหนล่ะอุ้ยของกับว่ามีอะไรครับมือใหม่หัดทำพังก็พังรถเราไม่ใช่รถใครคนอื่นเราพร้อมจะพังอยู่แล้วปุ๊บยังไงเขี่ยวทำไมเขี่ยวเขี่ยวมันจะมีเขี่ยวสตาร์ทครับจะหมดแล้วเกี่ยงแล้วขนาดไม่ค่อยสตาร์ทนะครับคือมันหมุนเราดูเขาบอกว่านี่มีม้าเขาบอกมันขึ้นตรงนี้มันขึ้นนะครับมันมีหมากอยู่ครับผมครับเขาหมากไว้เส้นหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาหมากทำข้างล่างก็จะหมากไหมแต่ว่าเขาหมากตรงนี้เลยครับไหมผมตั้งไว้อย่างนี้เลยมันจะหมุนเนี่ยมันเส้นหมากครับหมากโอ้แต่ว่าห่อนหมากเลยครับโอ้มันซึกล้อเลยครับเอาซึกล้อครับผมทุกรอครับผมไม่อยากถอดตัวนี้ครับผมต้องถอดไปรอบนึงแล้วพอถอดมากมันก็บริมันไม่เน่าไขครับตัวก็ห่อนนี่ครับผมจะตาแป๊บเดียวห่อนเลยครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนใหม่อยู่แต่พี่สักแป๊บนึงครับผมอย่าถอดมากครับเดี๋ยวมันในคำสั่งนี่แหละเดี๋ยวกำลังมันข้างหน้ามันตั้งมาอยู่ครับแต่ว่าข้างหลังนี่ก็บ่ได้ตั้งยังไงเลยครับโอ้ซึกบ่แล้วครับพี่น้องโอ้โหหลวงเลยครับไม่รู้ฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนแล้วลูกเขาเรียกอะไรล่ะเม็ดเนี่ยรู้เป็นฝั่งไหนสกปรกเลยว้ายหลวงเลยครับว้าวนี่ครับอู้แต่ว่าห่อนนะครับผมสกปรกแห้งคนครั้งแรกแล้วนี่มาอยู่กับแฟนมันเลยม
มันออกมายังไงมันควรจะอยู่อย่างนั้นโอเคอยู่แน่นอยู่ถ้าไม่แน่นเราก็ไปซื้อมาใหม่แต่ว่าฝุ่นเยอะมากเลยครับฝุ่นเยอะมากอีกตัวหนึ่งหายเนี่ยนี่ตัวแตกไหมนี่มือใหม่หัดซ่อมถ้าไม่ได้ก็ทิ้งสิครับเป็นอะไรของเราเองจระบีนี่ประสงค์ข้ามหาครับผมมีเลยครับโอ้ยสกปรกมากเลยครับไม่ยากครับแต่มีเครื่องมือแบบโคตรพร้อมมากมายครับพอไอ้มี่ครับช่างหัวมันครับดูสิครับรู้สึกซื้อกลับไปเลิกเลยครับยังกัดลายเลยจริงๆมันก็โอเคอยู่ครับสร้างมันครับจนเปลี่ยนใหม่เพิ่งเปลี่ยนใหม่ไม่สดๆร้อนเดี๋ยวค่อยทำครับเอาเป็นเซฟไปดูว่าของปลอมของแท้มันกันไหมเนี่ยของใหม่ของเก่าของเก่ามันไปแล้วมันเก่าแล้วครับมันเก่าปีละ40,000 กิโลแล้วครับมันควรจะเปลี่ยนแล้วครับ40,000 กิโลมันก็ไอ้ขาดมันยังไม่ขาดแล้วครับมันยังดีอยู่แต่ว่าจะหาแบบก็ไม่มีก็ไม่มีนะครับเนี่ยว่ามีครับนี่มาเป็นวีซ่า10ครับผมคือว่าสมมาเป็นนะครับเดี๋ยวต่อไปจะถอดเครื่องฟังกันดูครับกดหรือเปล่าเพราะว่ารอรอมันจะบอกค่อยนะครับขายเฟื่องกดนะครับทำลองมันนะครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่ามันเริ่มไม่แน่นแล้วครับเดี๋ยวจะมีโอกาสเปลี่ยนอยู่แต่ว่าไม่ใช่วันนี้ค่ำแล้วร้านปิดหมดแล้วปุ๊บเนี่ยได้แล้วไปดูครับผมเฮ้ยโอ้โหเสร็จเปล่าเฮ้ยเก็บตัวนี้ครับผมจะใส่ตัวนี้เมื่อไม่หัดทำนี่ก็ไปแล้วก็เนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้แหละพี่น้องเนี่ยเราต้องใส่ตัวนี้ก่อนเราใส่ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวว่าใส่ตัวนี้ก่อนอ
ใส่นี่ไปเนี่ยแล้วมาล็อกสนใจเฮ้ยเดี๋ยวลืมเก็บลืมๆเลยครับผมเอาแนวนอนมาเลยผมไม่ฟังครับผมเราไม่ใช่ช่างอยากทำเองเราคนเดียวคือไปปฏิบัติเป็นปฏิบัติคนที่ไปวันนั้นเองก็ทำไปก็ย้ำอีกทีหนึ่งเฮ้ยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเปลี่ยนสายพานได้ง่ายมันจะโมหรือจ้าผมก็ยังไม่รู้อันนี้เป็นเฟืองเนี่ยมันมีเขามากไว้อยู่ครับแต่ว่าผมเนี่ยผมตั้งไว้อย่างนี้เอาผมดันไปเลยตรงๆไปเลยปุ๊บนะสนใจแล้วแต่ผมก็จะเอาตัวนี้ใส่เนี่ยมันจะล็อกเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแหวนตัวหนึ่งเขาเข้ายังไงออกอย่างนั้นเออออกยังไงเข้าอย่างนั้นแล้วก็นะครับรักบล็อกแล้วก็น็อตตึงตัวมันสั้นอย่างเลยเอาทำไมมันสั้นอย่างเลยเอาดูดินะครับเราก็ใช้เครื่องมือพิเศษก็ผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนี่ผมซื้อมา50 บาทผมต้องใช้มันแล้วสายพานโอ้เปลี่ยนสายพานที่เขาดูให้ดูก็ลายจับ